สวัสดีครับคราวนี้เป็นเกมฟรีไฟร์ผมว่าจะลองกดไอ้นี่ให้ดูสักหน่อยบัตรผมก็มี90ไม่แน่ใจว่าจะได้สักเท่าไหร่ผมว่าจะกดลองดูก่อนสัก50ถ้ามันดรอปมาสักไอ้พิมพ์เขียวดรอปมาสัก2อันผมก็ว่าจะต่อให้มันเป็น3ผมยังลังเลอยู่ไอ้นี่มันก็ไม่ได้ต่างจากไอ้ขอบฟ้าเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองกดดูก่อนแล้วกันอ่ะผมลองกดที่5ทีกากอ่ะผมว่ามันน่าจะยากอ่ะโอ้ค้างนานอย่างนี้แสดงว่าพิมพ์เขียวได้เม็ดด้วยดวงมาแล้วกากอีกแล้วผมกดไปกี่ทีละ3รอบใช่ไหม15ใบ15ใบก็กากอีกแล้วอ่ะผมว่า20ใบโอกาสได้มีกี่เปอร์เซ็นต์กันวะโอ้โหดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเม็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามีลุ้นว่ะผมว่ามีลุ้นว่ะอาจจะไม่ยากเราไม่น่าชมมันผมกดไปกี่ทีแล้วเนี่ยจาก90เหลือ55ก็35ใช่ไหมเอ้ยอีกอันเดียวเองดิโทอะไรกันออกติอะไรวะป้าบกี่เม็ดแล้ววะเนี่ยโอ้เราไม่ควรจะกดรัวใช่ไหมเราจิ้มเข้าอย่างอื่นไปสักหน่อยดีกว่าเราจิ้มเข้ามั่วๆอะเผื่อแก้เคล็ดจิ้มอะไรดีจิ้มอะไรดีจิ้มแล้วอ้าวเราต่อขออีกอันนึงไม่ได้วะแล้วถ้ากดอย่างเงี้ยล่ะแม่งก็ไม่ได้เหมือนเดิมอย่าบอกนะคือดวงเรามาดีแค่ตอนช่วงแรกเองเหรอแม่งท่าทางจะจริงว่ะแล้วนี่คืออะไรแม่งคือบทมันจะมามันก็ง่ายอ่ะบทมันจะไม่มามันก็ไม่มาเลยอ่ะอะไรวะเซ็งอ่ะมาจนได้ครบ3แล้วสรุปผมเสียไป80ใบผมควรจะแลกอะไรดีผมยังคิดอยู่ระหว่างเจาะเกราะกับระยะและลดความเร็วเคลื่อนที่เหรอผมตอนนี้ผมพิมพ์เขียวผมมี3ถูกไหมผมสามารถเลือกได้ผมอาจจะคืออัตรายิงบวก2แม่นยำบวก1อันนี้น่าแรกแล้วมันต่างกันยังไงวะอันเนี้ยโอ้โถภาพเขียนผิดนี่ว่าอันนี้ดาเมจแมกกาซีนอันนี้อัตรายิงกับระยะถ้าคนงบน้อยผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจอันนี้นะน่าสนใจอยู่เหมือนกันอัตรายิง1ระยะ2อันนี้เจาะกรอกกับระยะเหรอไม่รู้สิผมมองว่ามันน่าจะตอบยังไงดีคือมันคล้ายๆบวกดาเมจอะบวกดาเมจกับระยะมากกว่าน่าจะคล้ายๆดาเมจกับระยะเพราะว่าจอกเกราะมันคือยิงแรงขึ้นถูกป่ะถ้าติดเกราะมันก็คือทะลุเกราะผมไม่รู้ว่ามันคิดยังไงไอ้จอกเกราะเนี่ยแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายใส่เกราะห่วยๆหรือไม่ใส่เกราะมันก็ไม่ได้มีผลถูกไหมผมชอบบวกดาเมจมากกว่าเจาะเกราะเอาจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่าอาจจะเหมาะกับสายยิงหัวพวกยิงหัวเนี่ยไอ้หมวกมันกันหนักอยู่มันกันได้เยอะอะหมวกเพราะฉะนั้นเจาะเกราะน่าจะเหมาะกับสายยิงหัวส่วนผมสายยิงตัวคืออัตรายิงบวก2กับแม่นยำบวก1เนี่ยพูดยังไงดีผมว่ามันก็เหมือนกับไอ้สกินที่ผมมีอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าคือจะแลกมาดีไหม
จะแลกมาดีไหมไหนวะเออเนี่ยอันเนี้ยมันมีอยู่อัตรายิงบวก2แมกกาซีนลบ1คืออันเนี้ยมันก็เร่งบวก2อ่ะอันนี้มันก็เร่งบวก1แล้วผมควรจะเอาอะไรล่ะถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ต่างอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายหรอกแม่นยำก็ยิงเข้าเป้ามากขึ้นมันจะบวก1มันจะมีผลสักเท่าไหร่กันผมนี่สงสัยอยู่ผมอ่ะสงสัยอยู่เหมือนกันผมสงสัยอยู่เราควรจะเลือกอะไรมันเป็นสีแดงมันใช้เยอะสุดมันน่าจะดีหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงความเร็วเคลื่อนที่เหรอผมเอาอันเนี้ยผมเอาอันนี้ละกันเพราะว่าผมชอบอัตรายิงบวก2มากกว่าถึงจะเจาะเกราะยิงแรงขึ้นแต่ว่ายิงถี่ขึ้นถึงมันจะติดเกราะมันก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันถูกป่ะโดยเฉลี่ยเขาเรียกว่า DPS DPS มันก็เพิ่มดาเมจ per second ดาเมจต่อวินาทีมันก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีเพิ่มอัตรายิงมันก็เพิ่มมันก็แรงขึ้นดาเมจต่อวิมันก็มากขึ้นจอกเกราะมันก็ยิงไม่เร็วเท่าแต่ว่ามันก็ต่อเม็ดมันก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลือกสีแดงมันก็สำหรับสายประหยัดก็ไปเอาไอ้ XM มอนเตอร์นั่นละกันเดี๋ยวผมลองดูว่ามันต่างแค่ไหนอ่ะต้องไปโซนฟรีสไตล์เออเอามาใส่กับตัวนี้ให้ถือของนี่เท่เลยสกินแบบสกินก็ตัวแดงปืนก็แดงอีกโอ้โหเป๊ะอะจริงรอมันโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเทสปืน XM8 ให้ดู3แบบที่ผมมีมันก็จะมีเร่ง2เร่ง1แล้วก็ไอ้ XM แดงที่ผมแลกมาเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่คิดจะหยอดผมโดนไป80ใบทำเดี๋ยวนะไหน XM วะเนี่ยเฮ้ยเฟรมโทเวอร์ไม่เคยลองอ่ะผมลองยิงนะประมาณนัดที่ห้านัดที่ห้ามันจะเริ่มออกเป้าแล้วประมาณนัดที่ห้ามันจะเริ่มออกเป้าความรัวมันก็ตามนี้เดี๋ยวผมลองเอาแบบสีแดงดูอ่ะเราต้องไปที่อาวุธต้องไป XM ความเร็วในการยิงมันก็น่าจะเท่ากันแหละ
ามว่ามันต่างกันไหมถ้ายิง4นัดไม่มีปัญหา5นัดมันก็กัดแกว่งอยู่ดีอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกในเรื่องความนิ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันสามารถความรัวมันก็พอๆกันอ่ะเหมือนใส่เอาเท่ๆมากกว่าป่ะถามว่าน่าสนใจไหมก็งั้นสำหรับสายประหยัดผมว่าใช้ไอ้แบบเดิมเหอะไอ้มอนเตอร์นั่นน่ะไอ้ที่เร่ง2อ่ะธรรมดาอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบเร่ง1ให้ดูเผื่อใครอยากแลกไอ้อันนี้แล้วก็แบบเผื่อใครอยากแลกอันนี้แล้วก็แบบเร่ง1เพียงแต่อันนั้นมันเป็นบวกระยะถูกปะมันเป็นบวกระยะมันก็จะยิงได้ไกลขึ้นผมว่าอันนั้นน่ะน่าสนใจอยู่เหมาะเอาไว้สำหรับคนที่เอาไว้ยิงไกลอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนว่าช้ากว่าหน่อยอ่ะมันรู้สึกได้เลยอ่ะว่าช้ากว่าหน่อยไม่รัวถ้านับถ้าเอาดวงตามผมนะ80ใบถ้าคุณจ่ายราคาเต็มก็60เพชรคูณ80เข้าไปนี่ก็60เพชรคูณ80นี่ก็เจ็บอยู่นะ 4,800 เพชรอ่ะก็หนักอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดกล่องคุณจะดวงดีได้ไหมจะลองดูก็ได้ผมก็แต่ดูแล้วมันก็น่าจะพอๆกับไอ้ Little Monster นั่นแหละเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ผมคงไว้เพียงเท่านี้จะได้ไม่ยาวเกินไปแต่ถ้าเอาให้คุ้มนะผมแนะนำถ้าคุณอยากซื้อคุ้มๆอ่ะไปซื้อแบบไอ้ที่ลดราคาดีกว่าไม่ต้องมาซื้อราคาเต็ม60เพชรผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะลดราคาที่ว่าก็ไอเนี่ยไอของเน็ตสัปดาห์เนี้ยไออันเนี้ยมันจะซื้อเหมือนจะซื้อได้ประมาณ24ชั่วโมงซื้อได้ครั้งหนึ่งก็100 บาทได้10 ใบนั่นแหละตามนั้น80ใบก็800แต่ถ้าไปเติมเพชร 4,800 เพชรนี่800นี่ไม่อยู่อ่ะหลักพัน1,000บาทขึ้นไปอ่ะเกินพันอ่ะ 4,800 เพชรอ่ะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ซื้อแบบนี้คุ้มกว่าก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ